สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศแล้วก็ขอกราบงามๆนะคะถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยผู้มีหัวใจรักประชาธิปไตยรักสิทธิเสรีภาพของตัวเองรักความเสมอภาคและก็รักความยุติธรรมค่ะพ่อแม่พี่น้องคะวันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะเป็นคลิปที่4แล้วค่ะวันนี้จะมาหนุนใจพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าด้วยเรื่องทหารหมาที่เลี้ยงไว้กัดค่ะโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งทหารหมาที่เลี้ยงให้กัดนะคะจะเป็นยังไงคะก็คือเลี้ยงเอาไว้กัดอริราชศัตรูค่ะไม่ใช่มากัดประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่คุณอยู่ดีมีสุขกินดีอยู่ดีมาจากเงินเดือนที่ได้จากภาษีของประชาชนค่ะพ่อแม่พี่น้องคะวันนี้นะคะต้องบันทึกไว้เลยค่ะวันที่21สิงหาคม2557นะคะและแล้วเราก็ได้นายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยประยุทธ์จันทร์โอชา191เสียงเห็นชอบและก็มีงดออกเสียง3นั่นก็คือคนที่ไม่มีสิทธิ์ออกเสียงอะค่ะไม่มีใครกล้าหือกล้าอือที่จะไม่ออกเสียงหรอกค่ะนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคะพี่ดาอยากจะบอกนะคะว่าวันนี้คุณเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยแล้วนะคะทุกๆวันศุกร์สุขสันต์วันประยุทธ์แก้ตัวนะคะดิฉันอยากจะบอกคุณว่าก่อนที่คุณจะแก้ตัวเรื่องอะไรนะคะคุณมาฟังดิฉันพูดคำนี้หน่อยได้ไหมคะว่าคุณพูดคำว่าผมไม่ใช่คนเก่งหรือวิเศษกว่าใครแต่มีจิตสำนึกรับราชการมา37ปีผมไม่เคยละเมิดผิดวินัยสนับสนุนทุกรัฐบาลพูดไว้เมื่อวันที่9สิงหาคม2557นี่แหละค่ะนี่อยากจะบอกคุณค่ะว่าจิตสำนึกรับราชการมา37ปีคุณบอกว่าคุณไม่ผิดวินัยที่ฉันขอเท้าความถึงสมัยรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์นะคะคำว่าผิดวินัยทหารเขาบอกว่าในข้อดื้อดึงขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือตนทั้งผบ.สูงสุดและรัฐมนตรีกลาโหมค่ะเพราะฉะนั้นคุณบอกว่าคุณไม่เคยผิดวินัยเอาข้อเดียวก่อนนะคะร้ายแรงที่สุดในโลกเลยค่ะแล้วคุณบอกว่าคุณสนับสนุนทุกรัฐบาลและในขณะเดียวกัน37ปีคุณสนับสนุนการยึดอำนาจด้วยหรือเปล่าคะและที่สำคัญคุณบอกว่าผมไม่เคยละเมิดวันนี้ชัดเจนที่สุดค่ะว่าคนทั้งโลกเขาร่ำร้องเข้ามาถึงประเทศไทยนะคะว่าคุณละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยการยึดอำนาจรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนั้นนะคะก็มาจากเสียงของประชาชนคุณละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงค่ะขอต่อไปเลยนะคะว่าคุณละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงและอย่างร้ายแรงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันขอพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องของคุณเมื่อวันที่คุณประชุมนะคะเพื่อที่จะผ่านงบประมาณปี58นะคะคุณพูดอันนี้นะคะดิฉันคันกระดองใจมากเลยนะคะขออนุญาตพูดค่ะว่าคุณพูดคำว่าเขาหน้าเจ้านาลงสมัครเลือกตั้งด้วยนะผมจะเลือกให้มันจะได้เลิกสักทีแล้วผมจะไม่นั่งฟังท่านข้างล่างนะไม่อยากให้มานั่งบนนี้ไม่อยากมาอยู่บนนี้จริงอ๋อขอโทษค่ะใครใช้คุณมายึดอำนาจคะใครใช้คุณเข้ามาคะแล้วคุณก็มาถามเราเองอีกว่าคุณมีสติปัญญาพอสมควรแล้วคนที่ข้างล่างเนี่ยรู้เยอะกว่าคุณฉลาดกว่าคุณขอโทษทั้งหมดนั่นนะคุณลากตั้งกันเข้ามานะคะแล้วคุณบอกว่าการุณาลงสมัครเลือกตั้งด้วยผมจะเลือกให้คุณไปเลือกเสียงเดียวนะคะไอ้พวกนี้นะคะเอาเลยค่ะพรุ่งนี้เลยนะคะให้มีเลือกตั้งแล้วก็กฎกติกามารยาทในระบอบประชาธิปไตยด้วยนะคะมันจะได้เลิกสักทีมันไหนคะจะได้เลิกเลิกอะไรคะช่วยตอบด้วยนะคะไม่อยากมานั่งบนนี้ค่ะไม่อยากนั่งก็รีบลงเลยนะคะแล้วขอโทษค่ะงบประมาณไม่มีการเรียกว่าแจกแจง3นาที5นาทีปกติแล้วนะคะทุกๆรัฐบาลก็แจกแจงกัน3วัน4คืนนะคะ2ยามข้ามตี1ตี2นะคะอันนี้จบด้วยคำพูดที่ว่ามีใครไม่เห็นชอบไหมครับมีใครไม่เห็นชอบไหมครับมีใครไม่เห็นชอบไหมครับก็ผ่านไปเรียบร้อยนะคะด้วย181ต่ออยู่ตรงไหนเนี่ย180ต่อ0นะคะแล้วก็งดออกเสียงตามเดิมนั่นแหละค่ะคือคนไม่มีสิทธิ์ออกเสียง3เสียงนะคะก็ผ่านฉลุยค่ะแต่ขอโทษค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคะวันนี้นะคะคุณเข้ามาแค่3เดือนคุณใช้เงินไป 300,000 ล้านโดยไม่มีการตรวจสอบและยังไงคะโครงการของคุณ
ใน3เดือนที่ผ่านมานะคะคุณทำอะไรบ้างแจกแท็บเล็ตอำนวยความสะดวกสนช.ทำงานยกเลิกแท็บเล็ตแจกเด็กนะคะอนุมัติสร้างโรงพัก396แห่งรอบ2นะคะปชป.ประชาธิปัตย์นะคะพักแมลงสาบแด็กซ์ไปรอบที่1แล้วนะคะคราวนี้นะคะรอบ2คืนความสุขประชาชนให้ดูบอลโลกให้ดูคอนเสิร์ต RS นะคะใช้ไปกี่พันล้านคืนตำแหน่งให้คุณหมอผู้เดินเอ้ยไม่ใช่ค่ะขออภัยค่ะคุณหมอพรทิพย์นะคะโรจนสุนันท์นะคะเนื่องจากว่าทำเข้าตากรรมการในการชันสูตรศพพี่น้องประชาชนที่ถูกสังหารหมู่ในปี53และนอกจากนั้นเธอเป็นกรรมการของสอช.ด้วยนะคะจัดระเบียบบ่อนวินรถตู้มอไซค์โดยการแค่เปลี่ยนคนรับสวยให้ขึ้นตรงต่อปุ๊บโอเคทำโพอวยตัวเองนะคะตัดถนน3กิโลเมตรด้วยเงินงบประมาณ 2,900 ล้านบาทผ่านป่าทับลานซื้อเรือดำน้ำเก่าเอ๊ะแหม่งๆนะคะก่อนหน้านี้นะคะเรือเหาะเก่าค่ะเรือเหาะเก่าปะทั้งหมด20กว่ารูนะคะแล้วก็ยังเหาะไม่ได้นอกจากนั้นราคาเรือเหาะ300ล้านแต่ดิฉันจำได้ว่ากันตนาเขาซื้อเรือเหาะมาเหมือนกันเอาไปถ่ายละครนะคะเขาซื้อราคา80ล้านค่ะอันนี้300ล้านพ่อบอกว่าต้องมีอาวุธอยู่ข้างบนนั้นด้วยเอาเถอะค่ะไม่ว่ากันนะคะก็ตอบมาให้หมดเลยนะคะแล้วนอกจากนั้นตอนนี้มีงบสำหรับซื้ออาวุธอีกหลายพันล้านนะคะน่าจะ 2,888 ล้านโดยประมาณนะคะยกตัวอย่างนะคะซื้อปืนสู้อากาศยานระยะกลางและไกลที่สำคัญเร่งด่วนมากนะคะงบตกแต่งทำเนียบ250ล้านเพราะว่าคณะรัฐบาลเถื่อนจะเข้าไปทำงานค่ะนอกจากนั้นเจ็บกระดองใจดิฉันมากกู้เงินธนาคารออมสินจ่ายโครงการจำนำข้าว 90,000 ล้านดิฉันจำได้คล้ายๆคลานะคะว่าออมสินนะคะโอ้โหดินพลาดใส่ชุดดำออกมาแล้วประท้วงนะคะไม่ให้นายกยิ่งลักษณ์กู้แต่ตอนนี้นะคะไม่ทราบนะคะออมสินอมสากอยู่หรือไงนะคะและนอกจากนั้นนะคะตอนนี้เกิดอาการทางแตกค่ะก็เลยมีการออกธบัตรพันธบัตรออกไปขายนะคะขายไปแล้วค่ะ 30,000 ล้านแล้วก็น่าจะขายต่อก็ขอรบกวนเศรษฐีทั้งหลายฝ่ายสลิ่มนะคะหันไปดูกระเป๋าสตางค์ของคุณนะคะระหว่างจะโดนล้วงออกมาโดยคสช.นะคะและนอกจากนั้นวันนี้ก็บอกได้เลยค่ะว่าเศรษฐกิจตกต่ำมากๆการจัดเก็บภาษีในรอบหลังนี้นะคะจะไม่เข้าพอแน่นอนนะคะนอกจากนั้นงบเร่งด่วนสั่งกระทรวงศึกษาทำสมุดความดีของใครของควายที่ไหนดิฉันไม่ทราบนะคะยกเลิกการเลือกตั้งท้องถิ่นเตรียมปลดเจ้าหน้าที่การบินไทย900อัตราเตรียมจะปลดแต่ที่ทำสำเร็จแล้วนะคะย้ายคุณประพัฒน์จงสงวนนะคะให้พ้นจากรฟท.เพราะว่าจะเข้าไปงาบขุมทรัพย์รฟท.ค่ะเฮ้ยเหนื่อยใจเหลือเกินพ่อแม่พี่น้องค่ะนี่อีกนะคะวันนี้ปัญหาโจรใต้คุณก็ยังแก้ไม่ได้ปัญหาลอตเตอรี่นะคะขายราคาเกิน80บาทคุณก็แก้ไม่ได้ราคายางยุคนายกยิ่งลักษณ์80บาทไปจนจะถึง100บาทนะคะโอ้โหคนใต้ป่วนอุตลุดเลยนะคะวันนี้ลูดทะลาดลงมาจะ40บาทแล้วนะคะนอกจากนั้นนะคะปปช.แนะว่าคณะคสช.เนี่ยน่าจะไปเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินนะคะแต่เปิดเผยคือแจ้งเข้าไปเท่านั้นนะคะไม่ได้เปิดเผยให้ประชาชนได้รับรู้นะคะแล้วเป็นยังไงรู้ไหมคะพ่อแม่พี่น้องคะเกิดนี่เลยค่ะมีคำพูดจากพลเรือเอกพลวัตสิโรดมรองปลัดกระทรวงกลาโหมบอกว่าการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินจะเป็นการทำให้ผู้ไม่ประสงค์ดีรับรู้ว่าใครมีทรัพย์สินอะไรบ้างสุ่มเสี่ยงต่อการก่อเหตุลักขโมยได้ว่าไงนะคะสุ่มเสี่ยงต่อการก่อเหตุลักขโมยได้ในอดีตนะคะประชาธิปัตย์นะคะแล้วเกิดการคอร์รัปชันเงินไปอยู่ในบ้านใครก็ไม่รู้ค่ะอันนั้นเขาเกิดการปล้นนะคะคือเงินเยอะแบบนั้นเขาไม่ใช่คำว่าลักขโมยค่ะเขาใช้คำว่าปล้นนะคะแม่ดิฉันเหนื่อยใจกับคุณจริงๆทำไมเนาะเหี้ยงได้กลัวโดนเปิดประวงนะคะนี่ประชาชนฝากมาค่ะพูดนะคะดิฉันไม่ได้พูดเองแต่ตอนปล้นอำนาจประชาชนทำไมถึงไม่กลัวคะทำไมถึงกลัวการถูกเปิดโปงว่าทรัพย์สินเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะจะแดกกอกันยาวนานยังไงนะคะแล้วพ่อแม่พี่น้องประชาชนคะ
การยึดอำนาจเป็นการทำผิดกฎหมายอย่างร้ายแรงนะคะนอกจากละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วนะคะคุณผิดมาตรา113โทษสูงสุดคือประหารชีวิตนะคะแต่วันนี้นะคะคุณก็เขียนรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อที่จะตัวนี้มีนายกและจะเขียนรัฐธรรมนูญถาวรเพื่อที่จะเอามาตรา48จากรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะคะที่นิรโทษกรรมพวกคุณทั้งหมดเข้าไปอยู่ตรงนั้นนะคะทำผิดไม่มีความผิดแต่การแก้รัฐธรรมนูญในยุครัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยนะคะขนาดบอกเสนอออกมาว่าให้แก้แค่บางมาตราก็ยังไม่ให้ทำดิฉันอยากจะบอกว่าวันนี้คุณออกกฎหมายนิรโทษกรรมพวกคุณแล้วยังไม่พอนะคะคุณยังสถาปนาอำนาจของตัวเองนะคะเหนือพระมหากษัตริย์แล้วด้วยค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศคุณมองเห็นเหมือนอย่างพี่ดาและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไหมคะถ้าคุณยังไม่เห็นนะคะคุณรีบคืนอำนาจมาเลยค่ะการเลือกตั้งเราจะทำให้คุณเนี่ยนะได้ล้างตาอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าประชาธิปไตยที่จะต้องคืนกลับมาสู่ประชาชนนั้นน่ะมันจะทำให้เห็นอะไรอีกมากมายนะคะพี่น้องประชาชนคะวันนี้เกิดการต่อต้านจากต่างประเทศมากมายนะคะการต่อต้านจากสหรัฐอเมริกาอย่างที่เราก็เห็นแล้วค่ะต่อต้านในเรื่องของทางด้านเศรษฐกิจการค้านะคะและก็อีกมากมายอย่างเช่นการยกเลิกงบประมาณในการช่วยเหลือในการซ้อมรบด้วยกันหรืออะไรก็ตามนะคะในยุโรปนะคะก็มีการแซงชั่นแอนตี้ในเรื่องทางด้านการค้ามูลค่าเม็ดเงินมากมายเลยค่ะและที่ดูน่าเป็นห่วงประเทศไทยมากๆก็คือ EU ยกเลิกการให้ GSP แก่สินค้าไทยรวมแล้วกว่า700รายการมูลค่ากว่า 400,000 ล้านบาทนะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคม2558เป็นต้นไปค่ะและที่สำคัญนะคะเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาสหประชาชาติเหลืออดนะคะกับประเทศไทยในวันนี้เนี่ยนะคะตามไล่ล่านิสิตนักศึกษาที่แสดงออกในความคิดเห็นทางด้านประชาธิปไตยแล้วก็ยัดมาตรา112นะคะข้าหลวงใหญ่ UN นะคะกดดันมาว่าให้แก้ไขด่วนในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคะพี่เดี๋ยวถ่ายใหม่พี่อะไรคะกระดุมเสื้อเสื้อพี่เหรอคะขอเสื้อขอเสื้ออ๋อติดกระดุมผิดเม็ดตั้งใจค่ะนี่เลยค่ะวันนี้ประเทศไทยมันติดกระดุมผิดเม็ดแบบนี้ติดยังไงก็เบี้ยวอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้น put the right man on the right job นะคะการที่ทหารคือหมาที่เลี้ยงให้กัดที่ฉันไม่ได้พูดเองค่ะคนพูดคือนาวาตรีทัชพลใจเสนพูดเมื่อเดือนมีนาคม2556ค่ะเขาพูดว่ายังไงรู้ไหมคะดิฉันตัดทอนมาสั้นๆ นะคะว่าในสายเลือดทหารมันเหมือนหมาที่เลี้ยงไว้กัดคือมันต้องกัดต้องเห่าเราเป็นทหารเหมือนกับปลูกฝังมาระดับหนึ่งแล้วต้องเก่งต้องยิงปืนแม่นต้องอึดที่สุดนั่นคืออึดเวลาเราจะไม่คายความลับให้กับศัตรูเราจะต้องยิงแม่นแล้วเก่งอึดเพื่อที่จะต่อสู้กับอริราชศัตรูนะคะนั่นคือเราจะทำให้ประเทศชาติมั่นคงเมื่อทหารทำให้ประเทศชาติมั่นคงแล้วคุณไม่มีหน้าที่มาบริหารประเทศค่ะประชาชนก็จะเลือกเองนะคะเมื่อประชาชนเลือกเองคนที่มาบริหารประเทศต้องรับผิดชอบต่อประชาชนเขาจะต้องทำให้ประชาชนมั่งคั่งแต่ดังนั้นประเทศจะมั่นคงประชาชนจะมั่งคั่งนั่นคือคืนอำนาจอธิปไตยกลับสู่ประชาชนโดยเร็วนะคะคุณเป็นหมาที่เลี้ยงให้กัดนะคะกัดอริราชศัตรูและ put the right man on the right job ประเทศก็จะก้าวเดินไปได้โดยที่คุณไม่ต้องมาคิดเองคิดแทนนะคะวันนี้พี่ดาก็คงต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปแต่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ประเด็นของเราคือประเด็นที่บอกว่าคุณได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่29ของประเทศไทยแล้วสิ่งที่คุณจะทำปฏิรูปหรือคุณจะทำอะไรก็ตามนะคะต้องปฏิรูปไปสู่ระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นค่ะและคุณก็จะเป็นทหารก็จะคือหมาที่เลี้ยงไว้กัดอริราชศัตรูและเราจะมีรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยที่จะทำให้กับประชาชนค่ะประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคั่งนั่นคือทำให้ถูกฝาถูกตัวนะคะติดกระดุมให้ผิดเม็ดถูกเม็ดค่ะติดผิดเม็ดไม่ดีนะคะติดให้ถูกเม็ดค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ